เราพาทุกคนมาเที่ยวที่โอชิบางแสนมาไกลเลยนะด้านหน้านะคะก็จะได้ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วจริงๆเพราะเป็นทางเข้าเล็กๆแล้วก็มีร้านขายของอยู่ข้างๆอาม่าซื้ออะไรอร่อยไหมอาม่าตรงนี้นะครับจะมีไฮไลท์เด่นนะครับก็คือบางแสนโทชินสเตชันนะครับอันนี้เหมือนชานชาลารอนะครับนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้อลินลำเป้าพาทุกคนมาเที่ยวที่โตชินบางแสนมาไกลเลยนะเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่แท้ๆ ตามเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรเป็นยังไงคะมาแล้วค่ะด้านหน้าบางแสนโทชินค่ะกับประตูทางเข้าแท้ๆ ถ้าใครอยากมาญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นที่บางแสนก่อนได้เลยจ้ะจังหวะค่ะญี่ปุ่นใกล้แค่เอื้อมแค่นี้เองมาได้เลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะได้ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วจริงๆเพราะเป็นทางเข้าเล็กๆแล้วก็มีร้านขายของอยู่ข้างๆตามมาค่ะคาชะปองคาชะปองจริงจังค่ะของกินค่ะข้าวเป็นเซตราคาดีเลยนะคะ100กว่าบาทมีขนมด้วยค่ะมาดูขนมกันไหมโอ้นี่เค้กสตรอเบอรี่อันนี้น่ากินนะมีหม้อไฟด้วยขนมโมจิขนมโมจิน่ารักน่ากินมากเลยอ่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเป็นขนมปังราดซอสสังขยาช็อกโกแลตเข้าไปดูในร้านกันไหมร้านโมจิที่เราอยากกินแอร์ได้แอร์เย็นสบายอันนี้เขาเรียกอะไรนะสรุปว่าขอโทษค่ะไม่ใช่โมจิคือขนมเปี๊ยะลาวาค่ะนี่มีไข่เค็มมีเผือกมีถั่วแดงด้วยนะคะค่า8ชิ้น240ค่ะชิ้นใหญ่ด้วยเดินให้ครบทุกซอยนะอันนี้จะเป็นซอยเล็กๆระหว่างทางก็จะมีถ่ายรูปได้น่ารักมากเหมือนญี่ปุ่นเลยร้านของคาวหวานครบเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าตรงซอยอื่นจะมีอะไรอีกบ้างนะครับร้านนี้จะเป็นร้านโอเด้งนะครับตรงนู้นเป็นไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นผับแอร์เรสตอรองนะครับขายพวกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นร้านขนมนี่นะมีร้านกล้วยด้วย I miss banana แล้วก็นี่เป็นร้านผับเนอะดีอ่ะอุ้ยกลิ่นหอมอาม่าซื้ออะไรอร่อยไหมอาม่าคุณของมะนาวคุณไอติมหน้าบ้านค่ะมาญี่ปุ่นก็ต้องกินไอติมญี่ปุ่นนะคะไม่ต้องบินไปโตเกียวค่ะอร่อยไหมอร่อยนะนี่เป็นไรเลยหมึกกระดึ๊บนะครับหมึกกระดึ๊บกระดึ๊บครับหูหอยว้าวร้านนี้เป็นร้านบาร์บีคิวนะครับผมน่าทานมากเลยไอศกรีมนะครับกุกุรินะครับเกี๊ยวซ่านะตรงนี้จะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับร้านนี้ไรเอ่ยโอ้โหร้านนี้พวกร้านข้าวนะครับดงบุรินะครับมีไส้กรอกด้วยนะ3ชั้นพันนู่นนี่แล้วก็นี่เมนูตามนี้เลยนะตรงนี้เป็นที่นั่งพักให้กินนะครับโอ้เรามีนี่ด้วยราเมงร้านนี้น่าจะเด็ดน่าจะเด็ดเลยต้องบอกเลยร้านนี้ต้องรอนะครับเพราะว่าคนทานเยอะนะมีชั้น2ด้วยอ่ะสตรอเบอรี่นะร้านนี้จะเป็นสตรอเบอรี่เสียบไม้นะครับโอ้แล้วก็ขนมนะครับนี่เป็นร้านขนมเค้กตรงนี้นะครับจะมีไฮไลท์เด่นนะครับก็คือบางแสนโทชินสเตชันนะครับข้างบนเนี่ยรู้สึกจะเป็นเหมือนคาเฟ่นะครับเป็นเหมือนกับรถไฟ JR นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเป็นยังไงนะครับบางแสนใกล้แค่เอื้อมเอ้ยญี่ปุ่นใกล้แค่เอื้อมนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนี่เป็นแผนที่นะครับของ JR Line ของญี่ปุ่นนะครับเป็นแผนที่การเดินรถอยู่ตรงนี้เลยทำเหมือนนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขายตั๋วนะครับนี่แต่ต้องสั่งอาหารตรงนี้นะสำหรับคนที่จะขึ้นมาที่คาเฟ่ JR นะครับต้องซื้อเครื่องดื่ม1คนเท่ากับบัตร1ใบในการเข้ามานั่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอ้โหว้าวโอ้โหสวยมากเลยนี่เหมือนนะ
คาเฟ่นะครับจะมีทั้งไอศกรีมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับนะพูดได้อันนี้เหมือนชานชาลารอนะครับนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะสุดยอดทำดีนะเหมือนมากเลยเป็นมุมถ่ายรูปได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านกับป่าอิซากายะนะครับดูว่าเขากินอะไรกันอยู่นะไปมาๆนี่กับป่าอิซากายะนะครับมีอะไรบ้างเขาขายอะไรบ้างอ๋อก็นั่งก็ได้นะเย็นๆโอ้เย็นใช้ได้อ๋อโอเคมีชินจังด้วยบรรยากาศก็ได้อยู่นะเย็นๆโอ้ข้างนอกร้อนมากๆเลยสั่งไรเนี่ยสั่งไรเนี่ยยำแซลมอนอันนี้เหรอทาโกยากิแล้วก็อะไรซุปเหรอปลาหมึกยังไม่ตายเหรอนี่ไงปลามันยังจริงๆด้วยลูกอลิซลองชิมมั้ยล่ะตะเกียบกงเห็ดพริกเขาเรียกปลาหมึกแห้งประจำอ่ะไอ้นี่กินรสชาติมันแปลกแปลกดีนะรสชาติมันเหมือนจะเหมือนแน็กก็ไม่ใช่ก็เลยทาโกยากิญี่ปุ่นค่ะเค็มนิดนึงนะคะหอมย่างเตาถ่านแป้งบางกรอบนะคะแล้วก็ไส้เยอะใส่ปลาหมึกหลายชิ้นมากคอนเฟิร์มหอมมากกำลังหิวเรามาต่อกันเลยค่ะยำแซลมอนตรงนี้เป็นส่วนท้องค่ะเราจะกิน2ชิ้นเลยกินคู่กับตังกวายำแซลมอนก็แนะนำค่ะแซลมอนสดใหม่ยำได้เข้มจ้นอันนี้ไก่ทอดคาราเกะไก่คาราเกะเราจะหั่นแล้วนะคะชิ้นโตเลยค่ะนี่ควันลุกจริงค่ะหอมมากชิ้นใหญ่ค่ะจ้ะจ้ะดีจากกระเป๋าน่ารักมาโบยให้ไงกระเป๋าเพื่อนนี่กระเป๋าเพื่อนน่ารักค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยเนื้อไก่ฉ่ำๆจิ้มกับซอสเลมอนเข้ากันมากหวานๆเปรี้ยวๆซูชิสไปซี่แซลมอนมาแล้วค่ะอยากกินจังเลยมาชิมกันนะคะเป็นข้าวปั้นที่แน่นมากค่ะเพราะว่าใส่เยอะเครื่องแน่นไม่เผ็ดมาแล้วค่ะซาซิมิแซลมอนตอนนี้นะคะความสดมาดูความสดว่าจะสดเปล่าอร่อยความสดแซลมอนผ่านอยากจะคีบจนหมดจานเลยค่ะอร่อยค่ะมาดูกับหนึ่งเมนูปลากระเบนย่างนี่คือปลากระเบนย่างจานจิ๋วๆนี่แหละค่ะลองไม่จิ้มดูก่อนดีดีปลากระเบนย่างนะคะชอบเพราะเป็นคนชอบกินปลาที่ปลากระเบนย่างมันจะมีกลิ่นของปลานะคะหวานของเนื้อปลาออกมาค่ะคล้ายๆอารมณ์เหมือนหมูหวานนะแต่มันเป็นปลาแปลกดีค่ะปลากระเบนของจริงค่ะคอนเฟิร์มมาอีกแล้วค่ะเอาให้ครบอันนี้พุดดิ้งคัสตาร์ดสูตรญี่ปุ่นจากร้านขนมข้างหน้านะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าร้านไหนแพ้ได้แล้วโอ้โหน้ำก็ทะลักออกมาเลยค่ะทุกคนค่ะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคะเรามาชิมกันเลยดีกว่าพุดดิ้งนะคะนุ่มเขาใส่ซอสคัสตาร์ดไซรัปคาราเมลหวานกำลังดีไม่หวานมากดีค่ะดีร้านนี้เขามีเค้กญี่ปุ่นน่าทานมากเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะร้านที่เรามาซื้อคัสตาร์ดอยู่ตรงนี้อันนี้ล็อกเป้านะคะพาทุกคนมาสนุกกันที่โทชิบางแสนอย่าลืมทุกคนลองมากันนะคะติดใจแล้วฝากกดติดตามมาลิล็อกเป้าด้วยเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมมา
ญี่ปุ่นใกล้แค่เอื้อมที่บางแสนเองค่ะมีของกินขนมแล้วก็อาหารเพียบเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ